ความตั้งใจคือเราต้องการสร้างสถานที่แห่งหนึ่งนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้แง่คิดข้อคิดด้วยนะครับณสถานอุทยานไทยนะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเพื่อการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำจากความศรัทธาของเราศรัทธาในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับสังคมพุทธศาสนาเราต้องการที่จะทำให้ที่นี่เนี่ยได้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์แมปปิ้งนะครับหรือว่าอินเตอร์แอคทีฟเพื่อให้ความเป็นไทยเนี่ยมีความทันสมัยยิ่งขึ้นและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นประเทศไทยของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่มากมายแต่สำหรับที่ณสถาอุทยานไทยเนี่ยมีการนำเสนอทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเชิงศาสนามาทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟซึ่งจะหาชมที่ไหนไม่ได้เช่นกันที่จะรวบรวมเอาไว้ได้ครบครันขนาดนี้นะครับเราได้ทำเทศกาลไฟประดับหรือณสถาไรท์เฟสติวัล2019ขึ้นนะครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับแล้วก็เป็นช่วงของปีใหม่ด้วยนะครับเราก็ต้องการที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะครับโดยเราได้นำเทคนิคต่างๆที่เป็นเทคนิคสมัยใหม่นะครับเช่นเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟไลท์อาร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟดิสเพลย์นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์แมปปิ้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับในปีแรกเนี่ยบริษัทฟิลิปก็ให้การสนับสนุนเราเหมือนกันจึงทำให้เรามีกิจกรรมดีๆส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้และที่สำคัญบริษัทฟิลิปเนี่ยได้เล็งเห็นนะครับถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สำคัญคือความศรัทธาของสิ่งที่เราจะทำให้กับคนไทยชมเราเชื่อว่าแสงสว่างทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่ให้ความสว่างแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายเราจึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเสมอมาอย่างเช่นณสัทธาอุทยานไทยที่จัดงานไลฟ์เฟสติวัลขึ้นทุกปีเรามองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างมากครับครับในงานณสัทธาไลฟ์เฟสติวัลทางเราได้เลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานกลางแจ้งนะครับเป็นงานเอาท์ดอร์ซึ่งเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแสงปรับสีปรับโทนได้ตามความต้องการและสามารถเซตซีนแล้วก็เซตกรุ๊ปได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ต้องเซตอัพง่ายผ่านแอปพลิเคชันและแถมยังต้องอุปกรณ์เนี่ยต้องเหมาะสมกับการใช้งานเอาท์ดอร์โดยผ่านค่า IP และมาตรฐานต่างๆทำให้การใช้งานภายนอกอาคารมีประสิทธิภาพครับณสัทธาอุทยานไทยแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทั้งครอบครัวนะครับสำหรับบุตรหลานก็จะได้รับการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยนะครับการนำเสนอตรงนี้เราต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยได้รับสุนทรีได้รับความสุขทางศิลปะที่เราอยากจะให้ชมแล้วความสุขครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆนะครับในชีวิตการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตนะครับก็จะทำให้สังคมไทยเนี่ยน่าอยู่ต่อ